สวัสดีค่ะวันนี้วิจพามาทำขนมมงคลโอนีแปะกล้วยนะคะสำหรับแปะกล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากเลยค่ะบำรุงสมองบำรุงหัวใจแล้วก็บำรุงสายตาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะคะเริ่มจากการมูลข้าวเหนียวเราก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวก่อนค่ะก่อนที่จะเอาไปมูลใช้ข้าวเหนียว200กรัมนะคะอันนี้วิแช่น้ำมาแล้ว6ชั่วโมงค่ะปูผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดแล้วก็เทลงไปนะคะทำหลุมตรงกลางค่ะไอน้ำจะได้ขึ้นได้สะดวกแล้วเราก็กลบผ้าลงมาเลยค่ะเอาไปนึ่งนะคะวิได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วน้ำเดือดแล้วเราจะใช้ไฟกลางนึ่งเป็นเวลา40นาทีช่วงเวลานี้ให้เราไปคนน้ำกะทิเอาไว้มูลข้าวเหนียวค่ะวิใช้หัวกะทิแท้ 100% ตราอร่อยดีนะคะที่มีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ 100% ตวงออกมาใช้120 ml ค่ะข้อดีของกะทิอร่อยดีเนี่ยถ้าใช้ไม่หมดเก็บแช่ตู้เย็นอยู่ได้5วันนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป50กรัมเกลือป่น 1/8 ช้อนชาคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายดีเลยค่ะแล้วก็พักไว้รอให้ข้าวเหนียวสุกพอข้าวเหนียวสุกแล้วเนี่ยรีบเอามาเทใส่หม้อทันทีเลยนะคะทั้งที่ร้อนๆเลยแล้วก็เทน้ำกะทิที่เราคนไว้ลงไปค่ะคลุกเคล้านะคะให้เข้ากับข้าวเหนียวเลยค่ะข้าวเหนียวกับกะทิเนี่ยค่ะคนให้เข้ากันดีเลยและปาดหน้าให้เรียบปิดฝาไว้เป็นเวลา15นาทีเพื่อที่จะให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำกะทินะคะนี่แหละค่ะการมูลข้าวเหนียวครบ15นาทีแล้วเราก็เปิดฝามากลับข้าวกลับให้ทั่วๆนะคะแล้วก็ปาดหน้าไว้ให้เรียบเหมือนเดิมปิดฝาไว้ค่ะทีนี้แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกินตอนไหนก็มาเปิดตักกินได้เลยทีนี้มากวนเผือกนะคะใช้เผือกนึ่งสุกบดละเอียดค่ะน้ำหนักก่อนนึ่งเนี่ย400กรัมต่อด้วยน้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่น 1/8 ช้อนชาและหัวกะทิตาอร่อยดี300มิลลิลิตรค่ะใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าน้ำกะทิจะงวดลงงวดไปเรื่อยๆนะคะจนแห้งร่อนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ติดกระทะแบบนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะนำไปเทพักไว้ในถาดได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งข้าวเหนียวมูลทั้งเผือกกวนนะคะก็จะเหลืออย่างเดียวคือน้ำราดค่ะเริ่มทำเลยตั้งกระทะใส่น้ำเปล่า500มิลลิลิตรน้ำตาลทราย120กรัมจุดไฟใช้ไฟกลางคนให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ใส่พุทราจินเชื่อม250กรัมต่อด้วยแปะกล้วยต้มสุกนะคะ250กรัมต้มไว้แบบนี้ค่ะจนกว่าจะเดือดช่วงนี้เราก็มาละลายแป้งมันนะคะใช้แป้งมัน2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะค่ะคนให้แป้งมันละลายได้เลยค่ะพอละลายดีแล้วและน้ำเดือดพ่านแบบนี้แล้วให้เทลงไปเลยนะคะเทปุ๊บให้รีบคนเลยค่ะคนไปเรื่อยๆแป้งมันเนี่ยจะช่วยให้น้ำของเรามีความเหนียวแล้วก็ใสนะคะถ้าเราเทตอนเดือดเนี่ยมันจะใสถ้าน้ำไม่เดือดจะไม่ใสนะคะนี่ค่ะเหนียวใสเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จแล้วมาจัดจานกันเราจะใช้ถ้วยใบหนึ่งนะคะที่เล็กกว่าจานค่ะให้เหลือเนื้อที่จานรอบๆแบบนี้ค่ะใช้ถุงพลาสติกวางลงบนถ้วยแล้วก็นำเผือกกวนที่เรากวนไว้เนี่ยค่ะมาปั้นใส่นะคะปั้นใส่ขึ้นรูปค่ะให้อยู่รอบๆถ้วยแบบนี้ค่ะใช้ช้อนกดให้แน่นนะคะแล้วก็เอาข้าวเหนียวมูลวางตรงกลางได้เลยค่ะอัดให้เต็มพิมพ์เลยให้แน่นนะคะแล้วก็คว่ำลงตรงกลางจานค่ะดึงถ้วยออกดึงถุงพลาสติกออกนี่แหละค่ะเผือกกวนเนื้อเนียนเลยนะคะราดด้วยน้ำราดที่เราทำไว้จะเห็นได้ว่าน้ำเชื่อมของเราเนี่ยมีความเหนียวใสนะคะพุทราแปะกล้วยสีสวยเลยค่ะอยากให้ลองไปทำกันดูนะคะรับรองอร่อยมากเลยค่ะเนื้อเผือกเนี่ยนุ่มเลยนะคะข้าวเหนียวด้านในก็นุ่มค่ะความหวานของน้ำเชื่อมด้านนอกเนี่ยจะหวานน้อยๆค่ะจะไปหวานมากหน่อยที่ตัวเผือกนะคะส่วนข้าวเหนียวมูลด้านในเนี่ยก็หวานนิดเดียวเหมือนกันค่ะสรุปแล้วได้ความหวานมากหน่อยจากเผือกกวนนะคะลองไปทำกันดูอร่อยแล้วก็บำรุงสุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ